ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับอากาศร้อนขนาดนี้ถ้าได้เย็นๆรับประทานเนี่ยก็คงจะมีความสุขจริงไหมคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นึกถึงอย่างเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือเต้าหวยแล้วเต้าหวยของอาจารย์วันนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะใส่ฟักทองด้วยดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงขนมที่มีชื่อว่าเต้าหวยเนี่ยหลายคนก็ทำเป็นกันนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ของใหม่หรอกแต่เต้าหวยที่มีความละเอียดนุ่มละมุนพอเข้าปากเสร็จแล้วรับประทานแล้วมันมีความประทับใจเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมมันก็มีเคล็ดลับนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับนี่ไงเคล็ดลับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เลือกใช้เป็นนมข้นจืดตราโนเกียวฟาวคอนกล่องนี้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์จะบอกว่าเวลาเข้าปากเสร็จแล้วมันมีความละเอียดมันมีความละมุนปากรับประทานเสร็จแล้วมันเพลินคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงเลือกใช้เป็นนกเกี่ยวฟอลคอนนะครับและสำหรับความหวานนะครับคุณผู้ชมเต้าหวยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยอยากให้หวานน้อยๆหวานแบบหวานนมนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงเลือกเป็นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็จัดการเปิดเตานะคุณผู้ชมไฟก็ไม่ต้องแรงจนเกินไปเพราะว่าการทำเต้าหวยและมีส่วนผสมที่เป็นนมแบบนี้ไฟแรงมากประเดี๋ยวมันเดือดขึ้นมามันล้นนะคุณผู้ชมและที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือผงวุ้นสำหรับทำขนมนะครับเราใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่เจลาตินลงไปนิดนึงส่วนผสมของผงวุ้นสำหรับทำขนมและเจลาตินจะทำให้เต้าหวยของเรามีความทรงตัวไม่กระด้างอุ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมส่วนผสมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่กำลังคนอยู่นี่ควันขึ้นแล้วคุณผู้ชมแสดงว่าเริ่มร้อนแล้วลักษณะแบบนี้แสดงว่าผงสำหรับทำวุ้นแล้วก็เจลาตินเราละลายแล้วนี่คุณผู้ชมเหลืองอร่ามเต็มไปด้วยคุณค่าอาหารตำรับโภชนาการเลยนะคุณผู้ชมครับฟักทองนึ่งสุกเสร็จแล้วก็บดละเอียดใช้เฉพาะเนื้อใส่ฟักทองลงไปด้วยวันนี้เต้าหวยของเราอ่ะอร่อยไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนพอใส่เนื้อฟักทองลงไปเสร็จก็ต้องคนให้เนื้อฟักทองเนี่ยละลายเข้ากันกับนมแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้แน่ใจว่าเนื้อฟักทองของเรากระจายทั่วโดยที่ไม่ต้องมานั่งใส่กระชอนตาห่างๆเพื่อกรองใช้อุปกรณ์อันนี้คุณผู้ชมตะกร้อมือจัดการคนซะเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวเนื้อฟักทองก็จะกระจายทั่วแล้วก็ธรรมชาตินะสีเหลืองอ่อนไม่แต่งสีเหลืองอ่อนแบบนี้คือเหลืองฟักทองคุณผู้ชมครับกลิ่นหอมที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยในการทำเต้าหวยอันแรกเลยที่ไม่ควรพลาดก็คือใส่วานิลานิดนึงแต่อีกหนึ่งกลิ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของฟักทองลูกจันทร์ป่นคุณผู้ชมครับใส่ลงไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อนี่แหละคนให้เข้ากันโอ้ยไม่อยากจะบอกเลยว่าเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเทลงถ้วยนะครับขนมดีๆแบบเก๋ๆแบบนี้คุณผู้ชมบรรจุภัณฑ์ก็สำคัญนะดูเสียจากนิสักเลือกถ้วยมาเก๋มากพร้อมออกงานสังคมเชียวคุณผู้ชมจัดการคนซะให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้าการไม่ตกตะกอนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ไม่ต้องตักทีละเยอะมากจนหกกระเรียกกระลาดนะคุณผู้ชมแล้วก็รีบช้อนปุ๊บเห็นไหมมันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมเรียกว่า professional เกิดทำขึ้นมาขายดีคนติดใจตาหยอดวันละพันถ้วยสงสัยมือหงิกนะคุณผู้ชมนะแต่เอาเถอะรวยได้เงินนะอุ้ยคุณผู้ชมหยิบออกมาจากตู้เย็นก็เย็นกำลังดีอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าเต้าหวยไม่มีการใส่ช่องแช่แข็งนะคุณผู้ชมแค่ตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน3องศาเซลเซียสกำลังเหมาะแล้วเวลาจะรับประทานก็ควรจะเสิร์ฟคู่กับผลไม้ซึ่งตอนนี้ตามฤดูกาลก็แม้สตรอเบอรี่คราวนี้ก็ถึงเวลาวางให้มันสวย
ตล์ดูเก๋จังเลยอ่ะนี่ถ้าอยู่ในตู้นะในห้างสรรพสินค้าจะต้องหลายบาทแล้วนะเนี่ยสละแหน่ใบมิ้นท์ปลูกเองปราศจากยาฆ่าแมลงคุณผู้ชมของจะดีมีราคาก็ต้องอยู่ที่การตกแต่งด้วยไม่ใช่เกิดมามันก็สวยเองคุณผู้ชมนะเห็นมั้ยคุณผู้ชมอาจจะเลือกเป็นน้ำเชื่อมวานิลาน้ำเชื่อมคาราเมลฮาเซลนัทอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะก็หยอดเอาลงไปพอสวยๆโอ้ยตา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 ยแล้วดูสิน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมอากาศร้อนๆแบบนี้ชื่นใจนะยกมาให้สามีสามีคงจะแบบโอ้ยตายหอมเราแล้วหอมเราอีกนะคุณผู้ชมนะเสร็จละเห็นไหมคุณผู้ชมเต้าหวยฟักทองของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับผลไม้สดครับสำหรับแฟนๆของอาจารย์เมย์กับน้องนานาอดใจรอสักครู่นะครับช่วงหน้าเขามีขนมอร่อยมาฝากแน่นอนครับอากาศช่วงนี้เนี่ยถ้านอกเหนือจากทุเรียนแล้ว อีกหนึ่งผลไม้ท็อปฮิตคือมะม่วงแน่นอนเราสองคนก็อินเทรนด์มีมะม่วงอร่อยๆมาทำเป็นเมนูเบเกอรี่มาฝากหลายคนพูดถึงมะม่วงก็ต้องคิดถึงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวใช่เพราะฉะนั้นเมนูของเราวันนี้จะเป็น Mango Glutinous Rice Puddingพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงค่ะช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเครื่องดื่มทำง่ายดับร้อนกับเมนูฮาเซลนัทลาเต้มาฝากกันค่ะวิธีทำฮาเซลนัทลาเต้ผสมนมข้นจืดกับน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทดายเนเจอร์เทสจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆและรสชาติหวานละมุนให้กับเมนูของเราคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟเทส่วนผสมนมและน้ำเชื่อมลงในแก้วจากนั้นค่อยๆเทกาแฟเอสเปรสโซ่ลงในแก้วให้กาแฟแยกชั้นกับนมตกแต่งด้านบนด้วยฟองนมพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมดายเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมปลาเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้